าเป็นว่าฉันขอโทษในสิ่งที่ฉันเคยทำกับคุณทุกอย่างแล้วกันที่ฉันมาวันนี้ฉันแค่อยากจะมาบอกคุณว่าคุณน่ะควรจะหย่ากับเขาได้แล้วคนอย่างเขาอ่ะไม่เหมาะจะเป็นสามีคุณหรอกนี่เธอจะมาไหมไหนอีกอ่ะเธอนั่นแหละที่คุณจะออกไปจากชีวิตฉันรีบไปซะเลยอ่ะก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนขึ้นมาจริงๆคุณอยากจะเก็บเขาไว้ทำไมเขาไม่เคยรักคุณเลยด้วยซ้ำที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่กับคุณก็เพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อก็ลองฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยรักคุณก้อยบ้างหรือเปล่าคะทำไมผู้หญิงชอบถามประโยคนี้กันจังผมว่าคุณไม่ได้อยากรู้หรอกว่าผมรักก้อยเขาหรือเปล่าแต่ที่คุณถามอ่ะเพราะคุณอยากรู้ว่าผมรักใครมากกว่ากันต่างหากแล้วคุณรักใครมากกว่ากันล่ะคะก็ต้องคุณสิผมอยู่กับก้อยมาเป็น10ปีผมเบื่อมากกับนิสัยเผด็จการเจ้าบงการของเขานี่ถ้าไม่ได้ติดเรื่องบริษัทและทรัพย์สินที่เรามีร่วมกันผมคงหย่าเขาไปนานแล้วใครจะทนได้ยิ่งเวลามีอะไรกันนะผมไม่เคยมีความสุขเลยไม่เหมือนเวลาที่ผมอยู่กับคุณยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงามัน